ำตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกคือชี้แจงกันก็ด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกคือชี้แจงกันก็ด้วยเหตุด้วยผลส่วนมากที่ออกมาเนี่ยจะเอาประเด็นว่าประชาธิปัตย์เป็นเรื่องหัวหน้าพรรคก่อนแล้วค่อยมาวิจารณ์คนอื่นอันนี้คุณลาเมศบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมีสภาพปัญหาทางจิตใจแล้วนะคะก็ควรมีวุฒิภาวะเรื่องหัวหน้าพรรคนี่เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์เขาเป็นเรื่องภายในเขาไม่มีใครที่มาชี้นิ้วสั่งการได้ค่ะสมชัยจิตสุชนผอ.การวิจัยการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะคุณสมชัยจิตสุชนเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่นักวิชาการที่ออกมาให้ความเห็นแล้วก็ลงชื่อคัดค้านการทำนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่นะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคารพเสียงประชาชนที่เลือกพรรคแกนนำรัฐบาลปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยคุณสมชัยบอกว่าไม่อยากชี้ว่าจำนวนเสียงที่เลือกพรรคดังกล่าวไม่เกินครึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพราะอาจโดนท้วงกลับว่าคนที่เลือกพรรคอื่นก็คงมีจำนวนมากที่ต้องการได้รับเงินก้อนนี้เช่นกันลองทำประชามติดีไหมครับโดยต้องแจกแจงข้อดีข้อเสียของนโยบายดังกล่าวให้ครบถ้วนคล้ายกับคลิปที่ลงทุนแมนทำไว้นี้แต่ควรจะเพิ่มมิติที่นโยบายนี้ส่งผลเสียต่อกลุ่มรากหญ้าอย่างไรบ้างด้วยเช่นนโยบายดีๆที่จะทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นระยะยาวจะถูกกระทบเพราะรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าที่ต้องหาเงินมาจ่ายคืนหนี้ก้อนนี้จะเหลือเงินน้อยลงในการทำนโยบายเหล่านี้ตัวอย่างเช่นจะเหลือเงินน้อยลงในการดูแลเด็กคนพิการคนแก่กลุ่มเปราะบางเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะฐานะทางบ้านยากจนต้นทุนในการทำประชามติน้อยกว่าดอกเบี้ยปีเดียวของงบประมาณก้อนนี้ด้วยซ้ำไปนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะว่าเรามาทำประชามติเรื่องแจกเงินดิจิตอลดีไหมเพราะว่าการทำประชามติเนี่ยนะใช้เงินน้อยกว่าดอกเบี้ยปีเดียวของงบประมาณก้อนนี้เสียอีกในขณะที่สว.สมชายแสวงการนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และก็อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติลงชื่อเกี่ยวกับให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนนโยบายนี้แหละค่ะบอกว่าท้อเถอะครับอย่าดื้อนายกเศรษฐาแจกเงินดิจิตอล 560,000 ล้านบาทเพื่อใครผมขอนำแถลงการพร้อมรายชื่อ99นักเศรษฐศาสตร์ที่ตอนนี้เกิน99แล้วนะคะที่ร่วมลงนามคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิตอลเท่าที่ได้มาแล้ว81รายชื่อก่อนที่เหลือจะติดตามมาเปิดเผยให้ครบโดยเร็วครับผมไม่ได้เป็นผู้ร่วมลงนามในแถลงการนี้แต่เห็นด้วยกับการคัดค้านนี้ในขณะที่ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นี่นะคะสถาบันนิด้าก็คอมเมนต์ในโพสต์นี้บอกว่าเสียดายที่ผมไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่เช่นนั้นผมจะลงชื่อด้วยครับคัดค้านแจกเงินบาทดิจิตอล 10,000 บาทต่อคนสร้างหนี้และความหายนะให้กับประเทศไทยอีกสักคนหนึ่งคุณผู้ชมคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสื่อมวลชนก็โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพบอกว่าป้ายนี้นะคะป้ายที่ยังไม่มีใครกล้ายกมือนะคะในรูปจะเห็นอย่างนี้ระวังครับท่านนายกเหวอยู่ข้างหน้านะคะนี่นะคะแล้วก็มีการอธิบายบอกว่าคาดว่าเป็นกรณีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้และผลักดันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของเศรษฐาโดยทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรวมถึงประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบส่งผลถึงให้เกิดการภาระมีหนี้สินต่อลูกหลานในอนาคตทำให้เสี่ยงขัดวินัยการเงินการคลังและระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นี่นะคะบอกว่าถ้ามีป้ายต้อนรับนายกผมเสนอให้มีป้ายเตือนเหวข้างหน้าน่าจะช่วยท่านได้มากกว่าครับอันนี้เห็นภาพเลยค่ะใช่เหวรออยู่ข้างหน้านะคะคุณผู้ชมคือหลายคนนะคะก็ทักท้วงแล้วก็เตือนเขาบอกว่านะจิ้งจกทักเนี่ยยังต้องฟังนะคะมนุษย์มนานะคะนักวิชาการอดีตนายธนาคารนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เยอะแยะมากมายก็ออกมาเตือนแบบนี้ใช่วันก่อนเนี่ยคุณเศรษฐามีการตอบคำถามนี้นะว่าบรรดาคณาจารย์เนี่ยเขาเตือนกันมากมายเป็นคนที่มีเครดิตทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์คุณเศรษฐาบอกว่า
มีบางคนที่มีเครดิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เห็นด้วยก็มีคือมันก็จริงอะค่ะแต่ว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังอย่างที่คุณกาวาว่าอีกคนนึงที่ออกมาแนะแนวคุณเศรษฐาว่าควรจะฟังเสียงนี้เปรียบเหมือนเสียงสวรรค์ไม่ใช่ใครนะคะคุณราเมศรัตนชเวงจากพรรคประชาธิปัตย์โฆษกประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะก็เกริ่นมาด้วยเรื่องของเหตุผลนานาประการเหมือนที่ท่านอาจารย์ต่างๆได้พูดมาแล้วก็คุณราเมศเนี่ยก็บอกนะคะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยควรจะฟังเอาไว้นะคะคุณเศรษฐาคงไม่ลืมคำพูดของตนเองที่บอกว่าบางทีเสียงที่เราไม่อยากได้ยินกลับเป็นเสียงสวรรค์ดังนั้นควรระลึกถึงคำพูดและปฏิบัติให้เห็นด้วยเพราะคนจะเป็นนายกที่ดีควรรักษาคำพูดรับฟังความเห็นอย่างจริงใจที่สุดอย่าลืมว่านายเศรษฐาเป็นนายกไม่ใช่ประธานบริษัทจะทำสิ่งใดต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศมีคำเตือนอยู่ข้างหน้าว่านายกกำลังจะพาประชาชนไปลงเหวก็ควรหยุดคิดพิจารณาคำท้วงติงและคำเตือนเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารประเทศไม่อยากให้ทำการเมืองด้วยนโยบายที่ไม่รับผิดชอบสุดท้ายก็ทิ้งภาระไว้ให้กับประชาชนในอนาคตแล้วนอกจากนี้ก็ขอให้นายกเนี่ยเตือนคนของเพื่อไทยที่ออกมาแถลงข่าวตอบโต้ด้วยนะคะว่าอย่าทำตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกคือชี้แจงกันก็ด้วยเหตุด้วยผลส่วนมากที่ออกมาเนี่ยจะเอาประเด็นว่าประชาธิปัตย์เป็นเรื่องหัวหน้าพรรคก่อนแล้วค่อยมาวิจารณ์คนอื่นอันนี้คุณราเมศบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมีสภาพปัญหาทางจิตใจแล้วนะคะก็ควรมีวุฒิภาวะเรื่องเลือกหัวหน้าพรรคนี่เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์เขาเป็นเรื่องภายในเขาไม่มีใครที่มาชี้นิ้วสั่งการได้ค่ะฟังไม่ฟังนะฮะก็เดี๋ยวเจอเหวอยู่ข้างหน้าก็นิดนึงก็นิดนึง